ทำไมตัวการ์ตูนนะครับถึงหน้ากลมครับถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูดีๆนะพวกการ์ตูนที่เราดูกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะหรือว่าการ์ตูนที่เราดูกันในวัยเด็กนะฮะมักจะเป็นการ์ตูนที่มีลักษณะหน้ากลมนะแต่ว่าอย่างมิกกี้เมาส์ก็ไม่ได้กลมมากนะมิกกี้เมาส์นะฮะถ้าเกิดว่าเราลองนึกย้อนไปในอดีตนะฮะเวอร์ชั่นแรกของมิกกี้เมาส์เนี่ยหน้าตาเขาไม่กลมเลยนะฮะแต่ว่าพอถูกปรับมาครับเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับหน้าค่อนข้างกลมแล้วก็น่ารักทีเดียวครับคำถามก็คือว่าเคยสังเกตไหมครับและรู้เหตุผลไหมว่าแล้วทำไมการ์ตูนต้องหน้ากลมครับเรื่องนี้มีคำตอบเนื้อทางวิทยาศาสตร์นะครับเขามีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า baby face bias ครับ baby face bias เนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีที่พูดถึงว่าเรื่องของหน้าตาครับที่คนเนี่ยนะครับหลายๆคนอย่างเราด้วยนะครับจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเจอหน้าแบบนี้เราจะรู้สึกว่าน่ารักน่าสนใจหน้าทนุถนอมนั่นก็คือหน้าแบบ baby face bias หรือว่าหน้าเหมือนเด็กนั่นเองนะครับลองนึกถึงเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกเด็กเพิ่งเกิดเนี่ยนะครับหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันนะก็คือหน้ากลมๆนะครับหน้าใหญ่ๆแก้มใหญ่ๆหน้าผากกว้างๆนะครับตาโตๆนะครับจมูกเล็กปากเล็กนี่แหละครับคือลักษณะของ baby face bias ครับเวลาเราเจอหน้าเด็กเราจะรู้สึกว่ายังไงครับรู้สึกว่าก็เขาเป็นเด็กอะเด็กก็ต้องไม่มีพิษมีภัยเชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับดังนั้นครับเขาก็ใช้ทฤษฎีนี้แหละนะครับมาแอพพลายใช้กับตัวการ์ตูนอยากทำให้ตัวการ์ตูนเนี่ยนะครับรู้สึกน่ารักน่าทนุถนอมไว้ใจได้เชื่อใจได้เขาก็จะวาดการ์ตูนให้มีลักษณะหน้ากลมแก้มใหญ่หัวโตนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆตัวการ์ตูนหลายตัวเป็นแบบนั้นไปหมดเลยนะครับตอนนี้นะฮะหลายๆคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหน้ากลมเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็มีงานวิจัยออกมาครับบอกว่าด้วยทฤษฎี baby face bias เนี่ยนะครับทำให้คนหน้ากลมเป็นคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือพูดอะไรแล้วคนก็ฟังคนก็เชื่อมากกว่าคนที่มีลักษณะหน้ารูปแบบอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในทางตรงกันข้ามกันนะฮะมันก็มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนหน้ากลมตากลมแบบนี้นะครับโกหกคนอื่นนะครับแล้วถูกจับได้จะไม่ให้อภัยคนเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนเจ็บใจมากๆนะเหมือนโดนหักหลังมากกว่าคนที่มีลักษณะรูปหน้าแบบอื่นมาโกหกเขานะฮะอย่างไรก็ตามนะพอเรารู้ถึงทฤษฎีนี้แล้วนะฮะเราเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างครับแน่นอนว่าถ้าต่อไปนะเราทำธุรกิจเราอยากจะสร้างตัวการ์ตูนที่ให้ความรู้สึกเฟรนลี่น่าเชื่อถือไว้ใจได้ไม่มีพิษมีภัยนะครับก็ต้องทำการ์ตูนให้มีลักษณะหน้ากลมตากลมหน้าผากกว้างจมูกเล็กปากเล็กแบบนี้เป็นต้นนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะครับของเหตุผลที่ว่าทำไมตัวการ์ตูนถึงต้องหน้ากลมครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางเราอีกนะครับ